สำหรับในกรณีที่เราได้ทำการบันทึกเสียงไปแล้วแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ AUP หรือว่า Audacity Project เอาไว้แต่คราวนี้ไฟล์ AUP นั้นหายไปเหลือแต่ข้อมูลที่เป็นไฟล์ตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขแล้วก็ .au นั้นเราก็ยังสามารถที่จะนำมาทำการตัดต่อไฟล์ได้เนื่องจากไฟล์ .au นั้นเป็นไฟล์ต้นฉบับที่โปรแกรม Audacity นั้นได้ทำการบันทึกเอาไว้แต่ว่าเป็นฟอร์แมตที่โปรแกรม Audacity รู้จักเท่านั้นในกรณีที่เราอาจจะหาไฟล์AUP หรือว่า Audacity Project ไม่เจอนั้นแนะนำค่อยๆหาคืออย่างตัวอย่างนี้ไฟล์ ly.aup ซึ่งเป็น Audacity Project นั้นเนี่ยก็จะอันนี้จะเป็นไฟล์หลักแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นไฟล์ .au ซึ่งไฟล์เหล่านั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อเดียวกับชื่อโปรเจกต์แต่ว่าจะมี underscore แล้วก็จะมี data อยู่ให้เราเปิดเข้าไปเราก็จะพบกับไฟล์ .au ถึงแม้เราไม่มีไฟล์ AUP เรามีไฟล์ AU เราก็ยังตัดต่อได้คือให้ลากไฟล์ต่างๆเหล่านี้ไปใส่ไว้ในโปรแกรม Audacityจากตัวอย่างนี้ก็คือมีทั้งหมด3ไฟล์คราวนี้เราจะมาตัดต่อเรียงกันใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟล์ AUP ก็ทำได้คือให้เราเปิดทีละแทร็กโดยการคลิกไปที่ปุ่ม Slow จากนั้นก็เริ่มฟังเสียงจากนั้นเราก็จำเอาไว้ว่าแทร็กไหนเริ่มต้นแทร็กไหนเป็นลำดับที่2ที่3เสียงนี้เป็นเสียงที่จากตัวอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลชุดแรกอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดที่2ที่เราจะนำมาต่อเนื่องกันก็จะใช้แทร็กที่3นี้เป็นแทร็กหลักอันนี้ก็เป็นแท็กที่2แท็กที่3จากนั้นก็ให้เราปลดโซโล่ออกจากนั้นก็เลือกไปยังแท็กที่2ก่อนคลุมให้ทั้งหมดให้ครบทั้งหมดแท็กจากนั้นก็ทำการคัดหรือการตัดแล้วก็ไปยังแท็กที่3ซึ่งเป็นแท็กเริ่มต้นให้ไปวางไว้ตรงจุดใดก็ได้โดยการคลิกไปที่selection toolจากนั้นก็ไปวางต่อท้ายแทร็กแล้วก็คลิกไปที่เพจมันไม่ต่อเนื่องกันก็ยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากจากนั้นก็ปิดแท็กที่เราคัดลอกไปจากนั้นเราก็ไปตัดแทร็กที่1แล้วก็มาต่อในแทร็กที่เหลืออยู่ก็เพจเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แทร็กต่างๆนั้นเอามาต่อเรียงกันอยู่ในแทร็กเดียวกันหลังจากที่ต่อในแทร็กเดียวกันเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำให้เสียงนั้นต่อเนื่องกันโดยคลิกไปที่ Time Chip Tool จากนั้นก็คลิกไปที่ส่วนที่2จากนั้นก็ให้มันต่อกันปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็มาดันให้มันต่อกันจากนั้นเราก็ไปยังจุดที่บริเวณนี้ที่มันต่อเนื่องกันแล้วก็คลิกไปที่ selection tool จากนั้นก็คลิกก็จะเห็นว่ารอยต่อนั้นต่อเนื่องกันจากนั้นเราก็ทดสอบฟังดูเสียงนี้เป็นเสียงที่ใช้ไมโครโฟน USB
ยี่ห้อ Logitech แบบเดสก์ท็อปในการบันทึกเสียงและใช้โปรแกรม Audacity ในการบันทึกเสียงหลังจากที่ตัดต่อเสร็จแล้วเราก็มาเซฟเป็นเซฟโปรเจกต์โดยการคลิกไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกเซฟโปรเจกต์จากนั้นเราก็ตั้ง AUP ใหม่คือตั้งเป็นข้อมูลของโปรเจกต์ Audacity Project ใหม่จากนั้นเราก็ตัดต่อโดยการใส่ดนตรีประกอบเข้ามาแล้วค่อยส่งออกไปทีหลังนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาในการตัดต่อไฟล์เสียงซึ่งมีเฉพาะไฟล์ .au เท่านั้น